สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลไทยลีกในเกมที่8ประจำวันเสาร์ที่16ตุลาคมกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่สมุทรปราการซิตี้วันนี้เปิดบ้านเสมอกับการท่าเรือไป 2-2 เจ้าบ้านใน2ประตูจากอาริสเซลิโฟวิกและก็ชยาวัฒน์ศรีนวงศ์ฮะส่วนทีมเยือนได้2ประตูจากบดินทร์ภาราและก็โกซุนกิขอนแก่นยูไนเต็ดวันนี้เฉือนเอาชนะหนองบัวพิชยะไป 1-0 จากการทำประตูของอิฟสันเมโลสุพรรณบุรี FC ก็แพ้คาบ้านให้กับ BG ปทุมยูไนเต็ดไป 0-2 ทีมเยือนได้2ประตูจากปฐมพลเจริญรัตนพิรมและก็ชวัฒน์วีรชาติครับส่วนอีกคู่หนึ่งเชียงใหม่ยูไนเต็ดแพ้คาบ้านให้กับประจวบไป 0-1 ฮะทีมเยือนได้ประตูชัยจากธนินทร์ปอดแก้วนั่นก็เลยทำให้ตารางคะแนนในตอนนี้เนี่ยอันดับ1ยังคงเป็นบุรีรัมย์ที่เก็บไป16คะแนนอันดับ2เชียงรายมี14อันดับ3กับ4เป็นแบงคอกกับ BG มีทีมละ13คะแนนอันดับ5การท่าเรือมี12อันดับ6ชลบุรีมี11อันดับ7สมุทรปราการมี10อันดับ8แล้วก็9เป็นเมืองทองกับประจวบมีทีมละ9คะแนนอันดับ10ถึงอันดับที่12ครับมีโปลิสเทโลราชบุรีแล้วก็นครราชสีมาเก็บไปทีมละ8คะแนนอันดับ13ถึงอันดับที่15ครับมีหนองบัวสุพรรณขอนแก่นมีทีมละ7ส่วนอันดับสุดท้ายเชียงใหม่ยูไนเต็ดก็เก็บไป5คะแนนในขณะที่จากสันโวล่าสุดยังคงเป็นเดนิสมูเรโลที่ยิงไป7ประตูและเดี๋ยวมาส่งท้ายกันที่โปรแกรมในวันอาทิตย์ที่17ตุลาฮะก็จะมีแบงคอกเปิดบ้านเจอชลบุรีโปลิสเทโลพบราชบุรีเชียงรายเจอเมืองทองแล้วก็บุรีรัมย์เปิดบ้านเจอนครราชสีมา